ปอไผ่แดงนี่คือการเทียบสัดส่วนกันนะครับเห็นทางด้านเดอะร็อกครับที่อายุน้อยกว่า2ปีส่วนสูงครับนินเพชรสูงกว่า5เซนติเมตรครับประสบการณ์ก็เป็นทางด้านนินเพชรครับที่เหนือกว่าเดี๋ยวผมสรุปในเรื่องของตารางคะแนนครับในสาย A ให้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับโดยคู่นี้ครับนินเพชรมี6คะแนนเต็มจากการชนะน็อก2นัดนะครับเป็นที่1ของสายส่วนที่2เนี่ยเป็นเสือพันธุ์นะครับแล้วก็เดอะร็อกกับรถเหล็กเนี่ยยังไม่มีคะแนนนะครับมี0คะแนนแต่ว่าเดอะร็อกเนี่ยวันนี้ครับยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบอยู่นะครับด้วยการอย่างน้อยครับเขาต้องเป็นฝ่ายชนะน็อกนินเพชรเป็นอย่างน้อยครับเพื่อมี3คะแนนส่วนอีก1คู่นะครับจะแข่งขันในสัปดาห์หน้านะครับเป็นรถเหล็กกับเสือพันธุ์ต้องลุ้นให้รถเหล็กนะครับนะครับชนะนะครับนี่ไซโยกนะมาถอดมงคลเองเลยครับสำหรับทางด้านนินเพชรนะครับไซโยกนี่ก็ถือว่าเป็นตำนานมวยอีก1คนครับที่ยังมีลมหายใจเพชรบูเหมือนกันครับเอาครับก็โจทย์ก็ประมาณนี้ครับเดอะร็อกอย่างน้อยต้องชนะน็อกให้ได้เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้สิทธิ์ในการเข้าไปจับฉลากกับคนอื่นต่อไปนะครับก็ต้องลุ้น2ต่อหน่อยครับส่วนนินเพชรเองครับโอ้โหเพอร์เฟควินครับถ้าชนะน้องอีกก็9คะแนนเต็มครับรอยลังเข้ารอบแน่นอนคู่นี้นี่สวมนวมปกตินะครับเอาครับเดอะร็อกน่าจะรู้โจทย์ของตัวเองดีครับลุยเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับนินเพชรสูงยาวเดินเข้ามาหาเดอะร็อกศูนย์แต้มครับวันนี้ตีไข่แตกได้ไม่ได้เดี๋ยวดูครับนินเพชรจะเป็นผู้ให้คำตอบครับแทงไปต่อยคืนใส่กันเลยครับใส่กันแบบนี้ครับล็อกได้โอ้สอดในคืนครับแต่งตัวอยู่แทงไม่แทงครับแทงซ้ายในที่ตีขวามาเจอแข้งขวาเจอเข่าขวาครับยกคืนเหมือนกันดูรูปร่างของนินเพชรเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับขยับออกแข้งขวาไปโอ้ความเร็วนี่ครับมีกระตุกเหลี่ยมนะครับความเก๋าเกมดูตั้งกาดครับขวาแลกกับซ้ายครับหมัดเติมเข้ามานินเพชรเดี๋ยวล็อกนี่สายหนักสายแรงนะครับลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาวงในที่คอแม่กรรมการก็ไม่ให้ตีนานแข้งขวาเตะไปครับเจอหมัดมาหมัดขวาคืนครับวงในแทงเข่าซ้ายดูก่อนครับเตะแยกมาต่อครับดูต่อครับตามเวทีดูทางนินเพชรครับวันนี้นี่รู้ครับว่าไม่ต้องแลกก็ได้ครับแต่ว่าก็พยายามจะชกให้สนุกครับเอาครับต่างคนต่างโดนหัดซ้ายของเดอะร็อกครับเริ่มทำงานขยับมากขึ้นแล้วเดอะร็อกต้องกดดันเลยครับดูแต้มด้วยสถานการณ์หลังขึ้นขวาด้วยครับผมได้แต่ซ้ายอีกทีคืนไปครับนินเพชรแทงซ้ายครับจุกหรือเปล่าครับจุกหรือเปล่าอ่ะกุ้ยจุกหรือเปล่าเริ่มจะโดนเข่าแล้วไม่ดีนะครับทางด้านเดอะร็อกโอ้โดนเข่าครับกระทุ้งเข้าไปครับนินเพชรแม่ต้องการที่จะเก็บ9แต้มเต็มครับเสียบเข่าโอ้รอดไม่รอดครับโคมันเสียบโอ้โหไม่มีดิ้นเลยครับเสียบเข้าไปอัดเข้าไปครับเดอะร็อกตอนนี้โอ้ขาดมุมสามเหลี่ยมครับกรรมการช่วยไว้ก่อนครับดึงออกมาเจอเข่ากลับเข้าไปครับว่านอนสอนง่ายหรือเปล่าครับไม่ดื้อไม่สนนะไม่ดื้อไม่สนแล้วโอ้เลี้ยงด้วยเข่าครับนี่ครับโอ้อิ่มไปถึงพรุ่งนี้ครับกรรมการโบกมือเลยครับส่งเดอะร็อกกำลังใจกลับบ้านครับส่วนนินเพชรครับการันตีเข้าที่1แน่ครับในสาย A มี9แต้มเต็มเลยครับจากการชนะน็อกทั้งหมด3นัดครับโอ้ถือว่าเป็นอีก1ตัวเต็งเลยครับในสาย A ครับเข้าไปเป็นเบอร์1แน่นอนครับโอ้โหเดอะร็อกครับไม่มีแต้มเลยครับครับนี่ต้นๆอีกก็แลกกันดีอยู่นะครับนี่ครับกระตุกมาเหลี่ยมนี้ครับจังหวะหักพวงมาลัยนะครับแทงไปเจอหมัดคืนมาครับแข้งขวาของนินเพชรนะครับเจอหมัดซ้ายของเดอะร็อกครับแล้วพยายามจะต่อยอีกหมัดนึงครับเดี๋ยววงนอกต่อนอกไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับยังไม่มีสอแววอะไรมากมายครับแล้วไปแทงเข่าเขาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าเจอของเขาคืนบ้างเนี่ยดิอันนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวล็อกคอได้ดูครับโดนเข้าไปทำท่านิ่งแล้วนะครับตัวเริ่มจะแข็งหน่อยเล็กๆครับแทงซ้ายแทงขวาตอนนี้เริ่มแล้วครับเริ่มสารภาพครับจุกแล้วนะครับเก็บอาการเอาไว้ครับแล้วก็นี่พอจับคอมาครับชวนไปไหนก็ไปด้วยครับแทงซ้ายครับจังหวะเข่าของนินเพชรนะครับสกู๊ตถอยหลังมาแล้วก็เสียบซ้ายไปอีกทีนึงครับ
แพ้เข่าขวาลูกนี่เห็นเต็มๆเลยครับโอ้โหสะดุ้งเป็นกุ้งเต้นเลยนะครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner is และนักชกท่านนี้ก็สามารถทำ perfect victory ได้ Black Corner นินเพชร from แพ้ก็เป็นทางด้านนินเพชรนะครับที่เก็บอีก3แต้มครับ9แต้มเต็มเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับมาดูสายบีกันต่อ